กูกราบสวัสดีเ,เพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับ3ข่าวมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับนะม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับตายไปแล้ว474ครั้งในปี2023แต่กลับไม่เคยเป็นไปนตามที่พูดสักครั้งสิ่งนี้บ่งบอกอะไรนักวิเคราะห์ชี้บิตคอย ETF อาจได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปีนี้อย่างช้าที่สุด ไฮด a าเพของ c a ดานโนคืออะไรและจะเข้ามาปฏิวัติวงการชำระเงินได้อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับแอดจัดกิจกรรมนะครับแข่งกันอวดกำไรนะครับซึ่ง5คนแรกนะครับจะได้รางวัลตามนี้เลยนะครับนะครับจะต้องมีการันตีบิตเกตนะครับทีนี้สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและก็เพื่อนๆเนี่ยต้องเข้าไลน์ Open Chat เพื่อนๆจะต้องทำก็คือเทรดฟีเจอร์นะครับหรือใช้กระปิเทรด บนกระดานเทรดบิตเก็ตก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เลยจะใช้ทุนเท่าไหร่ก็ได้เทรดกี่ครั้งก็ได้นะครับแอดนับแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเลยอัพ2รูปในหนึ่งข้อความเลยนะครับนะก็รูปแรกเป็นรูปเปอร์เซ็นต์กับไรอีกหน้านึงนะครับายอยู่ในกระดานแอปบิตเกตนะครับมันจะอยู่อยู่บนซ้ายนะครับเป็นรูปปัวฟล์ยมัเพื่อนนะเพื่อนกดเข้าไปให้มันขึ้นหน้านี้แล้วก็แคปนะครับเวลาส่งก็ส่งพร้อมกันทั้ง2ภาพตัดสินนะครับมอบผลรางวัลกันในวันที่18ก็เพื่อเป็นการเสียเวลาานนนนะะคครรรััับบไปดูข่่วแกกอม จะเป็นข่าวเกี่ยวกับบิตคอยนะครับที่ในข่าวเนี่ยนะครับนะในข่าวตามสื่อต่างๆมีการประกาศว่าบิตคอย Bitcoin ตายแล้วบิตคอยตายแล้วนะครับถึง4 7 4ครั้งในปี2023แต่ไม่เคยเป็นไปตามที่พูดสักครั้งสิ่งนี้บ่งบอกอะไรนะครับเพื่อนจะเห็นในตัวของภาพในหน้าจอนะครับจะเป็นตัวกราฟแล้วก็มีจุดแดงนะครับจุดแดงตรงนี้เป็นจุดแดงนะครับที่มีการประกาศนะครับว่าบิตคอยได้ตายแล้วบิตคอยได้จากไปแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นข้อมูลจาก ฟินโบนะครับนะที่นะครับได้ดึงมาจาก99บิตคอยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในวันที่16มีนานะครับ2023นะครับจริงๆงวันเกิดผมนะครับก็หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์นะครับเขาได้กล่าวนะครับว่าบิตคอยกาลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ที่กําลังแตกตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกลายเป็นว่าบิตคอยเป็นเพียงสินทรัพย์ฟองสบู่อีกตัวหนึ่งที่ระเบิดขึ้นเมื่อเฟดเอาจรงิงเอาจังกับการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับบิตคอยร่วงในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยเป็นเพราะการปรับเบีย้ยต่อนะครับทั้งนี้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงเป็นศูนย์ผลผลิตเป็นศูนย์และนั่นเป็นจุดจบของบิตคอยนี่คือคํากล่าวนะครับนะที่นักเศรษฐศาสตร์พูดมาดูอีกฟากหนึ่งนะครับโจมตีบิตคอยเหมือนกันเขาบอกว่ามาจาก h าวเวย์โจนนะครับจากสํานักข่าวในสาราจาณาจากเดลี่เอ็กเพรสเขาบอกว่าเรื่องตลก ที่ห่อคุ้มได้การเจาชนและหมดโอกาสในการลงทุนที่ร่ำรวยอย่างรวดเร็วอันนี้ก็พูดถึงบิตคอยนะครับนะและโรเบิร์ตพาร์คเอ่อโรเบิร์ตพาร์คนะครับขอไปจากซินซินนาติอีควิเลอร์นะครับก็เรียกมันว่าโครงการพ ok อนซี่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในปลายเดือนมกราคมที่บิตคอยจะพุ่งขึ้นสู่2 3 0 0 0ดอลลาร์เพื่อนๆจะเห็นในภาพนะครับว่าอ่าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยนะครับมีการกลับตัวนะครับของช่วงเดือนมีนาตรงส่วนนี้เดี๋ยวแอดวงให้ดูนะครับนะ ก็หลังจากที่มีคนออกมาป่าประกาศโครมโครว่าบิตคอยตายแล้วเนะี่ยก็มีการพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับมาดูที่ภาพใกล้ๆกกันนะครับที่เป็นจุดแดงเนะี่ยจุดแดงคือจุดที่มีคนข่าวนะครับบิตคอยตายแล้วบิตคอยตายแล้วทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าแม้จะโดนสื่อต่างๆนะครับบอกว่าตายแล้วแต่สดตายแล้วมันก็ยังคงยืนหยัดอยู่ให้เราได้เห็นนะครับเอาต่อมานะครับนักวิเคราะห์ชี้บิตคอยดีเอฟอาจได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปีนี้อย่างช้าที่สุด หลายคนก็คงอยากจะรู้นะครับว่าเหตุผลอะไรถึงเป็นเช่นนี้คือต้องบอกว่าบิตคอยเอทเทอริวมและเหรียญนอื่นเนี่ยทำได้ดีมากนะครับถ้าเทียบกับแรงกดดันนะครับและกฎระเบียบที่รุนแรงนะครับการมองโลกร้ายโดยรวมของทั้งโลกเนี่ยของทุกประเทศนะครับหลายหลายประเทศซึ่งตอนนี้นะครับหลายฝ่ายนะครับนมีการคาดหวังนะครับอยากให้เกิดบิตคอยอีพ f ขึ้นนะครับการเกิดบิตคอย n ีเ f เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับก็คือว่า บริษัทใหญ่ๆนะครับนะมีการยื่นนะครับขอเปิด Bitcoin ETF แล้วก็นะครับพร้อมที่จะลงทุนหากมีการเปิด Bitcoin ETF นม่ขอไหมทีนี้ถ้าเกิดเปิดได้ก็แปลว่ามันเงินเนี่ยมันจะไหลเข้ามายัาง Bitcoin น,นั่นเองคือต้องบอกว่าการที่จะทํา b Bitcoin ETF ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายขานาดนั้นนะครับมันจะต้องมีการยื่นนะครับนะร่างนะครับสิ่งที่คล้ายๆว่าเออเอกสารและระเบียบต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิด Bitcoin ETF ได้แต่ทีนี้ มันก็มาเจอกับการที่กฎหมายยังไม่มีความแน่นอนนะครับยังไม่ได้รองรับเหรียญคริปตัวอะไรต่างๆแต่นะครับคริปโตเนี่ยนะครับก็ยังยืนหยัดมาได้ถึง525คะแนนตามเกณฑ์การไต่ขึ้นของเงินสำรองของรัฐบาลกลางและยืนในอีกด้านหนึ่งของหนึ่งในการลดอัตราส่วนหนี้สินที่ได้ขันเกียิที่สุดในประวัติศาสตร์เงินตลาดคาดว่าจะปรับพื้นอีกครั้งด้วยความมั่นใจ95%อย่างประหลาดนะครับอันนี้เป็นคําพูดของสเปนเซอร์นะครับ ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่าในขนาดที่เงินเงินแบบเงินเฟียตเงินบาทเงินดอลลาร์เนี่ยมันมันเริ่มจะเป็นเงินคงเต็กขึ้นเรื่อยๆก็คือยิ่งอยู่ข้ามยิ่งลดแต่ในทางกลับกันนะครับอ่าคนที่ถือทั้งเงินสดนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตเนี่ยกลับเริ่มมีกําไรกลับมาแล้วก็บาลานซ์พอร์ตได้นะครับด้วยการที่มีคริปโตอยู่นึกเปล่าไหมเออราคามันขึ้นนะแล้วก็มันไม่ได้ได้ยค่าลงเออ ก็กำลังจะบอกในเวนี้ทีนี้ความชัดเจนน้านกฎระเบียบในแง่ของทั้งสเตเบิลคอยและสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในฤดูร,ร้อนนี้นะครับโดยบิตคอยดีเอฟนะครับได้รับการคาดฝันอย่างสูงว่ากําลังจะได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปีนี้หรือเดียวกว่านั้นโดยมั่นใจอ่ามันขอไปมันจะสามารถดึงดูดนักลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์ e t f ที่คล้ายกันตามรายงานของแวนสเปนเซอร์นะครับซ e o ของบริษัทการลงทุนที่กับเพื่อนด้วยวิทยาทุกคนเฟรมเวิร์ก เวนเจอร์ ure, ในบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขานะครับก็โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับนะคือถ้าพูดง่ายๆก็เอาจริงๆอะ่ะบิตคอยมันก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆเพื่อนๆนึกภาพออกไหมเออแต่ว่ากฎหมายของไม่ว่าแต่ละประเทศหรือโลกใบนี้นะครับมันมันไม่มีการทําออกมาให้ชัดเจนสักทีว่าให้ตัวเขาเนี่ยบิตคอยหรือเรียนกิบโวอยู่ในจุดไหนนึกออกไหมเออเหมือนบางทีบางบางส่วนก็ใช้ช่องว่างของกฎหมายนะครับในการโจมตีนะครับหรือ รับผลประโยชน์นั่นเองนะโอเคนะครับมาข่าวสุดท้ายนะครับ h ฮ d ้าเพยของ Cardano หรือ ADA เนี่ยคืออะไรและจะเข้ามาปฏิวัติการชำระเงินได้อย่างไรถ้าเพื่อนๆเห็นภาพนะครับที่แอดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นวิธีการ h y d ้าเพยนะครับซึ่งจะเป็นการทำธุรกรรมแบบออฟเชนแบบ P2P นะครับ P2P โดยตรงได้โดยไม่จะเป็นต้องประมวลผลการทำธุรกรรมผ่านบล็อกเชน Car าน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถชาระเงินได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีค่าธรรมเนียมต่ําในขณะที่มีฟังก์ชันและความปลอดภัยเช่นเดียวกับเชนหละ่ะโดยนะครับเขาบอกว่าด้วยการทำธุรก,กรรมที่ตั้งอยู่บนการทำธุรก,กรรมโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานออฟเชนทําให้ไฮเ a รเพนียเลือกใช้โครงสร้างที่อยู่ p ร็อกซี่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ให้ความสําคัญกับจํานวนธุรกรรมและคุ้มของผู้ใช้งานผู้ใช้งานจะฝากเงินทุนของพวกเขาในเอ็กโกร ผ่านสัญญาสม์ทคอนแทคหรือที่อยู่พ็อกซี่เพื่อทําให้การนิรกรรมสาเร็จก่อนที่หลักฐานจะสูกส่งไปให้ผู้ที่ทําการตรวจสอบแลบปล่อยเงินทุนก็นะครับหลักๆเนี่ยก็เนี่ยเหมือนที่ภาพที่มันเพื่อนเห็นอยู่นะครับก็คือมันจะมีฝั่งซ้ายนะครับนะเป็นคนอ่าเหมือนกับเป็นรูปแม่กุญแจนะครับที่ล็อกอยู่นะครับนะส่งเข้ามานะครับทําธุรกรรมด้านขวานะครับก็มีคนที่เป็นตัวลดล็อกแม่กุญแจนะครับนะเมื่อนะครับ ตัวแม่กุญแจเนี่ยเข้ามานะครับนะแล้วมันเกิดการออฟเชนเนี่ยนะครับมันตัวปลดล็อกกุญแจเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการท,ทํำธุรกรรมนะครับนะโดยไม่จําเป็นต้องประมวลผลผ่านด็อกเชนนั่นเองนะครับนะอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารวดเร็วปลอดภัยและมีค่ารทำเนียมต่าด้วยนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้ได้มากแค่ไหนนะครับนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ที่เพื่อนๆเห็น นะครับยังไงก็รอติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจจะอัปเดตออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับสุบคลิปนี้จากงานแค่นี้ฝาก like กดไลค์กดซับสไครป์มันจะแอดด้วยนะครับบ๊ายบาย